นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิต ปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเลขาธิการสบช.ยืนยันข้อมูลวัคซีนไฟเซอร์ของทักษิณไม่เป็นความจริงเผยสบค.กำลังสร้างความรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชนค่ะพลเอกณัฐพล นาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสบช.กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและฝ่ายการเมืองออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางอย.และบริษัทไฟเซอร์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงว่าในมุมมองของสบค.จะไม่มาเสียเวลาข่าวที่ไม่เป็นความจริงโดยขณะนี้กำลังสร้างการรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชนด้านวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนค่ะนอกจากนี้พลเอกณัฐพลได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง7วันข้างหน้าหากตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลงจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ว่าทุกครั้งที่สบค.กำหนดมาตรการออกมาจะฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะวิเคราะห์ว่าการแพร่ระบาดในแต่ละครั้งเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างซึ่งสาเหตุการแพร่ระบาดระลอกที่3เกิดจากสถานบันเทิงซึ่งหากครบ14วันจะมีการประเมินอีกครั้งว่าสาเหตุการแพร่ระบาดยังเกิดขึ้นจากอะไรและจะต้องเข้าไปป้องกันจากเหตุนั้นส่วนจะมีแนวโน้มไปถึงการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวหรือไม่นั้นพลเอกณัฐพลกล่าวว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนจึงให้นโยบายกับทางสบค.ว่าการกำหนดมาตรการต้องพยายามให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดซึ่งการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวจะเป็นมาตรการสุดท้ายถ้าไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้จริงดังนั้นในขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดดังกล่าวส่วนปัญหาการฉีดวัคซีนในชุมชนคลองเตยที่มีหัวคะแนนพรรคการเมืองไปจัดโควต้าในการฉีดวัคซีนว่าได้รับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแต่เมื่อสอบถามหน่วยงานในพื้นที่ได้ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะโดยการประชุมสบค.ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้การฉีดวัคซีนพิจารณาจากความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นลำดับแรกแต่หากยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็อาจจะให้ฝ่ายความมั่นคงไปดูแลค่ะต่อกันที่ไทยสหราชอาณาจักรพร้อมร่วมมือด้านวัคซีนควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เดินหน้าการลงทุนทั้งทวิภาคีและพหุภาคีค่ะนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยสำหรับความร่วมมือที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างกันเป็นไปด้วยดีค่ะเชื่อมั่นว่าไทยและอาเซียนยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากพร้อมที่จะสนับสนุนนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ขอบคุณไทยตอบรับข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่10อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจง่ายที่สุดเชื่อมั่นไทยจะได้รับความสนใจด้านการลงทุนมากขึ้นอีกทั้งชื่นชมแนวทางการทำงานของไทยแนวคิดการจัดการวัคซีนของไทยที่ต้องการให้เป็นยาพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเชื่อมั่นและไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับเรื่องเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายวัคซีนโควิดของ AstraZeneca ค่ะปิดท้ายกันที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงกรณีมีภาพนิ่งคณะตุลาการศาลไม่สวมหน้ากากอนามัยยืนยันภาพนิ่งดังกล่าวไม่ใช่ภาพในขณะที่ศาลกำลังปฏิบัติการอ่านคำวินิจฉัยค่ะศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ทำการถ่ายทอดภาพและเสียงการอ่านคำวินิจฉัยคดีผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดและได้มีภาพนิ่งของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาแทนที่ภาพเคลื่อนไหวของศาลที่กำลังดำเนินกระบวนการอ่านคำวินิจฉัยอยู่ในระยะแรกซึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้สวมหน้ากากอนามัยอยู่โดยครบถ้วนทุกท่านและภาพนิ่งที่แทรกเข้ามาดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยในขณะทำการอ่านคำวินิจฉัยนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับข้อเท็จจริงค่ะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอชี้แจงว่าภาพนิ่งดังกล่าวนะคะไม่ใช่ภาพในขณะที่ศาลกำลังปฏิบัติหน้าที่อ่านคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวแต่อย่างใดหากแต่เป็นภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ในวาระโอกาสอื่นและนำมาใช้เฉพาะวัตถุประสงค์สำหรับประกอบการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดในช่วงเวลาที่ทำการตัดภาพการถ่ายทอดให้มีเฉพาะเสียงการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นค่ะจึงขอเรียนให้ทราบว่าในขณะที่ศาลทำการอ่านคำวินิจฉัยอยู่นั้นคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาจนภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลา 15.30 นาทีค่ะจบการเสนอข่าว 17.05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN